verre สี่คำนี้ออกเสียงเหมือนกันแต่ความหมายไม่เหมือนกันเลยค่ะเรามาเริ่มดูจากคำแรกกันค่ะคำว่า verre คำแรกคำนี้นะคะจะแปลว่านอนค่ะโดยมันจะเป็นคำนามเพศชายนะคะยกตัวอย่างการใช้เช่นถ้าโมจะบอกว่าฉันเกลียดนอนนะคะโมก็จะพูดว่าJe déteste les vers ใช้รูปพหูพจน์บอกถึงหนอนนะคะเป็นภาพรวมของหนอนนั่นเองค่ะคำที่สองนะคะคำว่า vers คำนี้จะเป็นคำนามเพศชายเช่นกันค่ะแต่จะแปลว่าแก้วค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น J'ai cassé un verre ฉันทำแก้วใบหนึ่งแตกนั่นเองค่ะคำที่สามค่ะคำว่า vers คำนี้เป็นคำนามเพศชายก็ได้หรือจะเป็น adjective ก็ได้นะคะโดยมันจะแปลว่าสีเขียวหรือว่าเขียวนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าโมจะบอกว่าฉันชอบสีเขียวนะคะโมก็จะพูดว่า j'aime le vert เราจะใช้รูปเอกพจน์เมื่อพูดถึงสีนะคะหรือนะคะถ้าเป็นคำบุพเพเนี่ยก็จะต้องเปลี่ยนรูปตามเพศและพจน์ของสิ่งที่ถูกขยายvers อันนี้จะเป็นรูปเอกพจน์เพศชายรูปเอกพจน์เพศหญิงเติมด้านหลังออกเสียงเป็น verte ออกเสียงด้านหลังด้วยค่ะคำที่4นะคะคำว่า vers คำนี้จะเป็น preposition เป็นคำบุพบทค่ะจะแปลว่าประมาณนะคะหรือไปในทางนั่นเองยกตัวอย่างเช่นถ้าโมบอกว่าIn marche vers moi ก็จะแปลว่าเขาผู้ชายกำลังเดินมาทางฉันค่ะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ Il va arriver vers 10h เขาจะมาถึงประมาณ10โมง vers ก็จะแปลว่าไปในทางหรือว่าประมาณได้เช่นกันค่ะมาดูประโยคนี้กันค่ะ Un verre vert va vers le verre vert ประโยคนี้หมายความว่ายังไงเขียนตอบโมในคอมเมนต์นะคะถ้าชอบดูนี้โมฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วกดติดตามด้วยนะคะ À plus tard